กรมทางหลวงชนบทจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเมื่อวันที่22สิงหาคม2565นายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศและจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและของวงตระกูลซึ่งควรได้รับการยกย่องจำนวน23รายผู้เข้ารับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพนายสมชายลีลาตภาพรรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายจาคีบำรุงวงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสมโพธิ์เรืองพยาผู้อำนวยการกองแผนงานนายเจษฎาวินิสนผู้อำนวยการสำนักบริหารตานางสาวจันทภารักชาติเจริญผู้อำนวยการสำนักกฎหมายนายยงยุทธเก่งเมืองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางนายอภิชัยวัชิรปราการพงศ์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานนายกนกเทพรัตนติลกนักภูเก็ตผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนานายณรงค์คู่บารมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นนายพิชิตปุณสิริผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางนายกีรพงศ์ปินทบุตรผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบนายวิทย์วรวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่2นายอนุพงษ์จงหวังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่4นายก้องยิปภพอริยะรังสีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่5นายประจักษ์รัตนมณีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่6นายชูชัยธนัทอัมพรผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นายพิสิทธิ์ศรีวรานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11นายโกศลกาญจโนภาคผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่12นายสุวิทย์ยอดสุรางผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่14นายสนิทรัตนสลิงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่16นายเรืองเดชประวัติพระรดมผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่17และนายรัฐวุฒิธีรเสถียรโสพลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่18ทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพทุกท่านซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศและจะรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงตระกูลต่อไป